ครับท่านแรกพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับขออภิปรายในมาตรา2ในร่างแก้ไขนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับของมาตรา2นี้ก็กราบเรียนแล้วว่ามันเป็นตัวเลขจาก180วันเป็น90วันนะครับก็คงในที่ประชุมกันมาที่การวิสามันก็คงถกแถลงกันพอสมควรแล้วตกลงมาที่เลข90ตามที่มีการขอแก้ไขนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยครับท่านประธานครับแต่ผมจะให้เหตุผลของการอภิปรายไว้อย่างนี้ครับโดยเฉพาะพระบัญญัตินี้นะครับมีหลักของมันก็คือหลักการก็คือการยกเลิกพืชกระท่อมออกนะครับแล้วก็ยกเลิกท้องที่ที่ได้ใช้พืชกระท่อมในการทำการโดยเฉพาะการประกาศใช้นะครับแล้วก็ยกเลิกโทษนะครับโทษและบทลงโทษต่างๆตลอดจนในหลักสากลแล้วพืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดประเภท5นะครับตามอนุสัญญาเดี่ยวนะครับว่าด้วยยาเสพติดให้โทษคศ1961และพิธีสารที่แก้ไขอนุสัญญานะครับว่าด้วยยาเสพติดคศ1972ครับท่านประธานตลอดมาครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ90วันเนี่ยนะครับผมขอท้าความเลยครับประเด็นนี้เป็น90วันที่มีการเขียนไว้ท้ายจากคำว่า90วันนะครับโดยเฉพาะเขียนไว้ว่าจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับคือหมายความว่า90วันเนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างไทม์ไลน์ของเจ้าของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปเตรียมการนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือราชกิจจานุเบกษามีระเบียบครับท่านประธานครับในราชกิจจานุเบกษาอยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีงานกลุ่มงานนะครับซึ่งมีการออกหลักเกณฑ์ครับท่านประธานหลักเกณฑ์ที่จะใช้คือหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปลงนะครับซึ่งมีหนังสือสั่งการที่เขียนไว้นะจากหน่วยราชการด่วนที่สุดนร0204ทับว14ครับลง29มกรา2545ใช้ถือไปบัตรแล้วมีการแก้ไขตลอดมาจนมีครั้งสุดท้ายนะครับเป็นที่นร.ด่วนที่สุดวแหวทับวงเล็บททหาร1342ลง2มีนา2553นี่คือกระบวนการครับท่านประธานงั้นการลงแรกกิจจามันก็จะมีไทม์ไลน์และในไทม์ไลน์นั้นจะต้องมีเอกสารประกอบไปซึ่งขณะนี้ครับใช้เวลาอย่างต่ำก็คือ15วันคือ2สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนทำได้ครับอย่างเช่นบางกรณีครับที่มีการประกาศกฎหมายเร่งด่วนเนี่ยสามารถวิ่งแบบฉิวเฉียดไปได้นะครับแต่การเตรียมการนั้นจะต้องเตรียมไว้ก่อนครับท่านประธานถ้าเตรียมไว้ก่อนและเขียนเนื้อหาใดๆที่ก้าวล่วงไปเวลาในอนาคตมันน่าจะผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอันนี้ท่านประธานคอยฟังผมนำเสนอหรืออภิปรายในยัตติด่วนที่ผมถูกเวฟออกไปนะครับท่านประธานแต่หน้าในเรื่องนี้ครับนี่คือหน้าที่ของกลุ่มงาน15วันพอแล้วครับที่จริง90วันเนี่ยมันสัก30วันก็เถอะแต่ผมก็โอเคให้ครับมันมีอีกประเด็นนึงครับว่างานสมัยนี้มันพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ครับไอ้ที่ให้สมัยก่อนนี่คือตั้งปี2401ครับสมัยรัชกาลรัชกาลที่4โปรดพระราชทานเรื่องหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบครับและนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถลงไปได้คือการตรากฎหมายและมันมีวันที่บังคับใช้เมื่อตราลงในราชกิจจานั่นคือส่วนสำคัญครับจะเป็นวันที่หลังหรือนับตั้งแต่ถ้านับก่อนซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องเขียนให้ชัดเจนครับว่านับยังไงไม่เดือดร้อนสิทธิและเสรีภาพนี่คือการลงรากกิจจาครับท่านประธานเอาข้อจบไปครับ
จริงๆก็15วันก็พอครับแต่โอเคยัง90วันยังมีเหลือครับอีก65วัน65วันทำอะไรครับสิ่งที่สำคัญครับประเด็นที่สำคัญของ90วันนั้นคือมันก็คงจะเพียงพอตามที่ได้มีการตกลงในกรรมการด้วยเหตุที่ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านต้องไปตรวจสอบครับตรวจสอบกฎกระทรวงตรวจสอบอนุบัญญัติคือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมนะครับที่บัญญัติไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหลังจากยกเลิกนะครับงั้นหน่วยงานราชการพวกนี้จะต้องเตรียมการครับไม่เตรียมการไม่ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เมื่อออกยกเลิกไปแล้วมันจะไม่ขัดกันโดยเฉพาะครับท่านประธานครับกระทรวงยุติธรรมครับต้องเร่งการตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการที่ตำบลบ้านพุครับอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์นะครับที่เป็นพื้นที่ในการทำวิจัยศึกษาวิจัยพืชกระท่อมเนี่ยนะครับที่ลงไปแล้วนะครับแล้วพบว่าการใช้พืชกระท่อมนะที่ทดลองไป135สถานที่ครับหมู่บ้านและชุมชนนะครับไปศึกษาเนี่ยยังมีการผิดวัตถุประสงค์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องติดตามไปดูเขาเรียกว่าธรรมนูญชุมชนครับท่านประธานที่จะออกควบคุมหลังกับพืชกระท่อมเนี่ยมันถูกใช้แล้วชาวบ้านเข้าใจไหมว่าเมื่อเลิกแล้วเนี่ยมันเฮฮาปาร์ตี้หรือไงนะครับนอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะต้องย้ายคำว่าพืชกระท่อมเนี่ยออกจากพรบ.ยาเสพติดแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนครับท่านมันจะอยู่ตรงไหนอาจจะไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะเพื่อทำเศรษฐกิจใหม่จากพืชกระท่อมต้นใบรากก็ได้นะครับอาจจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่นั่นคือการเตรียมการใน65วันครับเพียงพอครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยครับนี่คือเหตุผลที่ผมขออภิปรายครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน